This is VPN Podcast. The sound that the veterinarian should listen. สนับสนมนโดยโรยสาตเบอร,เอร์อิงเจอร์อินเกอรารประเทศไทยจำกัดโดยส่วนใหญ่นะคะสัตว์ป่วยที่มารักษาที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์ ไม่ว่าจะมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณหมอต้องพบกันอยู่บ่อยๆค่ะนั่นก็คือเรื่องของความเจ็บปวดค่ะแต่เนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงนะคะไม่สามารถจะบอกเราได้ว่าเขาเจ็บปวดตรงไหนหรือว่าเจ็บปวดมากแค่ไหนค่ะก็เลยจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณหมอเองค่ะที่จะต้องหาสาเหตุให้พบแล้วก็จัดการให้ได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันจะเป็นเรื่องของการจัดการความเจ็บปวดในสัตว์เลี้ยงค่ะ ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจอาจ,จะมีรายละเอ,อียดอีกพอสมควรเลยค่ะที่เราจะต้องทราบก,กันแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปรับฟังจากอาจารย์สิริรัตน์ค่ะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ัตวแพทย์หญิงดรสิริรัตน์นิยมนะคะอาจารย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร,ร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสะตัตวแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นจะมาพูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดในสัตว์เลี้ยงค่ะ อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความเจ็บปวดในสัตว์เลี้ยงส่วนมากมันจะมีในลักษณะไหนบ้างคะ่ะค่ะก็จริงๆถ้าจะแยกในเรื่องของความเจ็บปวดว่ามีวีกี่ชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็มันก็อาจจะแบ่งไปตามเกณฑ์ที่เราใช้เงื่อนไขที่เราใช้ว่าอยากจะแบ่งโดยใช้เกณฑ์อะไรนะคะที่ที่คุ้นเคยกันจริงๆหลายๆคนน่าจะรู้จักก็คือการใช้เวลามาแบ่งชนิดของความเจ็บปวดอย่างเช่นเป็นลักษณะของ acute pain ก็คือความเจ็บปวดแบบเฉียบพลันกับ chronic pain นะคะที่เป็นความเจ็บปวดแบบเรื้อรังซึ่งก็ชัดเจนว่าใช้ระยะเวลาระยะเวลาคืออะไรก็คือเขาจะแบ่งว่าถ้าเกิดว่ามีความเจ็บปวดที่ยาวนานนะคะอย่าง acute pain เนี่ยความเจ็บปวดจะเป็นเนื่องจากโอเคเกิดจากสาเหตุมีเนื้อเยื่อเสียหายนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเนื้อเยื่อคิวแล้วหายแล้วความเจ็บปวดนั้นหายไป นะคะอันนี้จ,จะเป็นลักษณะง่ายๆของ AccuPain i n แต่ถ้า Chronic Pain เนี่ยบางทีก็จะนิยามไปว่าเมื่อ Healing Process สิ้นสุดแล้วทรมาหายไปแล้วเนื้อเยื่อปกติแล้วแต่ว่าความเจ็บปวดนั้นยังอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของโ o n i c Pain ได้หรือว่าเขาเรียกว่าวิการของโลกนะคะ่ะไม่ไม่สามารถที่จะหายได้รวดเร็วยกตัวอย่างเช่นพวกออสซิลาติสนะคะพวกข้ออักเสบหรือว่าเป็นพวก c ค n นเซอร์อะไรเงี้ย วิการก็จะอยู่นานการฮิลิ่งโปรเซสมันก็จะไม่ง่ายไม่ไม่เร็วอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันใช้ระยะเวลาเกิน2-3เดือนขึ้นไปเราก็จะจัดว่ามันเป็นลักษณะของโครนิกเพนอันนี้คือเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ระยะเวลาเป็นการตัดสินมันก็จะมีอย่างอื่นอีกยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งหรือว่าสาเหตุของความปวดมันก็อาจจะแบ่งเป็นโนซิเซปตีเพนหรือว่านิวโรพาสิกเพนนะคะ ซึ่งก็จะแยกตามสาเหตุอย่างเช่นถ้าเป็นโนสิสเซปติฟเพนก็คือเพนที่เกิดจากเนื้อเยื่อเสียหายทั่วไปเนื้อเยื่อบริเวณอื่นก็คือกระตุ้นจากโนสิสเซปเตอร์หรือว่าเพลริเซปเตอร์นะคะก็คือเพลริเซปเตอร์ถูกกระตุ้นนะคะก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโนสิสเซปติฟเพนแต่ว่าถ้าเป็นนิอูรพาสิกเพนนะคะมันจะเกี่ยวกับระบบเนื้อเยื่อซิสเตมเป็นเพนพาสเวย์เกิดวิกาลขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดเอง นะคะอันนี้ก็อาจจะแยกแบบนี้นะคะอาจจะแยกว่าเป็นโนสิสติเเพนหรือว่าเป็นนรพาสิพเพนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางที่ก็อาจจะแยกออกว่าเป็นฟิสิโอโลจิคอลเพนนะคะหรือพาโทโลจิคอลเพนหรือว่าเม้าออดัตติฟเเพนนะคะมันก็แล้วแต่เกณฑ์ที่จะแบ่งค่ะแบ่งได้หลายหลายลักษณะอยู่ค่ะโอเคค่ะก็น่าจะพอทราบลักษณะความเจ็บปวดกันไปแล้วนะคะทีนี้ สิ่งสาคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะเมื่อสัตว์มาด้วยอาการเจ็บปวดนะคะจะรู้ได้ยังไงคะว่าสัตว์มีความเจ็บปวดหรือว่าเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนคะเราสามารถดูจากอะไรได้บ้างคะค่ะก็จริงๆการประเมินความเจ็บปวดในสุนัขและแมวก็ยังในในสัตว์เลยด้วยกันค่ะก็คือยังไม่มีเทคนิคไหนหรือวิธีไหนที่จะเป็นโกลด์สแตนดาร์ดที่จะ,ะบอกว่า สัตว์ปวดหรือไม่ปวดจริงๆแต่หลักการแล้วที่มีความถูกต้องมากที่สุดก็คือใช้วิธีในการสังเกตพฤติกรรมเป็นหลักพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าเป็นพฤติกรรมที่เลสปอนต่อความเจ็บปวดนะคะก็จะมีลิสต์มาว่าสุนัขมีการแสดงออกเมื่อเวลาเกิดความเจ็บปวดเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ที่รวบรวมมาเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคะมันก็จะรวบรวมมาจนเป็นเพนสเกลหรือว่า ถ้าถ้าคุณที่เคยศึกษามาบ้างก็จะเห็นว่ามันมีพวกเพนสเกลต่างๆหรือว่าระบบประเมินความเจ็บปวดจากหลายๆที่ที่ผลิตขึ้นมาให้เราใช้ซึ่งเพนสเกลเหล่านี้มันก็จะยึดมาจากการใช้ Behavior หรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่แหละเป็นหลักแล้วก็ให้คะแนนนะคะสังเกตว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ให้คะแนนว่ามีความเจ็บปวดยกตัวอย่างเช่นถ้าสุนัขมีอาการปวดท้องสิ่งที่ ที่เราจะเจอก็อาจจะมีอาการเกร็งท้องถ้าเรากดบริเวณท้องก็จะมีเทนชั่นสูงขึ้นนะคะคือการใช้ Pul p a l p a t i o n การใช้มือเราไปช่วยด้วยนะคะสัมผัสในบริเวณที่สงสัยว่าจะเกิดความเจ็บปวดนะคะก็จะก็จะช่วยได้แม้แต่ว่าเวลาเขาอยู่นิ่งๆเขาอาจจะยืนก่งตัวก่งตัวแล้วก็ยืนอยู่แบบนั้นหรือว่าในในแมวเนี่ยมักจะเจอบ่อยๆก็คือเหมือนกับหมอบหมอบแล้วกง่ง ป captions, ment, ่งท้องขึ้นนะคะเคยเห็นไหมคะแบบว่าแบบป่งท้องแต่ว่านอนหมอบแล้วก็นิ่งๆค่ะแล้วก็แบบไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่ไม่レสปอนต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนอันหนึ่งที่ที่แสดงว่าเออมันผิดปกติแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เราสังเกตว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็มีความผิดปกติชัดเจนมีท่าทางที่ ไม่ปกติให้เราสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อสังเกตได้แล้วสิ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเขาอีกอย่างหนึ่งเพื่อยืนยันก็คืออาจจะเข้าไปดูว่าเขาเรสปอน์กับเราไหมเขาแบบว่าหันกลับมาทักทายเราไหมถ้าเขายังดูไม่มีอีกอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะใช้มือไปจับบริเวณวเพาเพทนะคะบริเวณที่เราสงสัยว่ามีความเจ็บปวดถ้ามีการสะดุง้งมีการเรสปอน์แบบรุนแรงนะคะ,ะ,คะก็เป็นเป็นสัญญาณอันหนึ่งที่ที่สัตว์น่าจะมีความเจ็บปวดค่ะ ก็คือเบื้องต้นก็คือใช้การตรวจร่างกายโดยปกติทั่วไปของเราเลยสังเกตอาการพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะ,คะทีนี้เราสุนัขก,กับแมวอะค่ะมันมีการแสดงความเจ็บปวดที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ก็มันแยกกันเลยอ่ายกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าเราก็จะรู้ว่าแมวพฤติกรรมปกติเขาก็ไม่ไม่ได้เหมือนสุนัขะไปซะหมดทุกอย่างถูกไหมคะแมวชีวิตหนึ่งก็บางทีเขาก็ชอบนอน อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใน,ในสุนัขที่ปกติเขาก็ชอบเล่นกับคนอย่างเงี้ยนะคะมันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ที่ิส s t ออกมาว่าเป็นพฤติกรรมของแมวที่แสดงความเจ็บปวดกับของสุนัขที่แสดงความเจ็บปวดมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกันชัดเจนเพราะว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับ behavior หลักที่เขาเป็นมันก็ไม่ได้เหมือนกันมาก <S <S ปกติสุนัขแสดงอาการยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือจุดสังเกตแมวก็เหมือนกันถ้าปกติเขาเป็นยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไป ก็ให้สังเกตอายุตัวอย่างเช่นแมวปกติก็อารมณ์ดีกับเราอะ่ะก็ก็เรียกก่อมาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยกับเราเรียกก็มาแล้ววันดีคืนดีเขาก็ดูเหมือนกับซ่อนตัวไม่สนใจแล้วก็เราไปทักทายหรือว่าไปสัมผัสตัวต,วตามปกติเขามีอาการเหมือนแหวงคือสะดุง้งสะเทือนร้องขึ้นมาหงุดหงิดหรือว่าเป็นเป็นแมวที่ปกตินิสัยน่ารักแต่กลายเป็นแบบแมวที่หงุดหงิดต,ตลอดเวลาอ่ะอย่างเงี้ยก็คือผิดปกติ ก็คือแต่แมวทุกตัวเป็นอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแมวบางตัวเขาก็หดหงิดเป็นปกติของเขาอยู่แล้วโดยความที่เขามีนิสัยส่วนตัวแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือเวลาสังเกตมันก็คือเหมือนกับว่าต้องเอาพฤติกรรมพื้นฐานของเขาก่อนพื้นฐานปกติเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าทั้งสุนัขแล้วก็แมวอะค่ะหมืนกัว่า b e h a v i o r มันต่างกันอยู่แล้วเนื่องว่าเราต้องรู้ว่า b e h a v i o r ปกติของเขาคืออะไรแสดงว่าคือการสังเกต มาจากเจ้าของนี่ก็คือสําคัญมากช่วยได้แล้วสัตแพทย์ก็ต้องถามจากเจ้าของด้วยเหมือนกันค่ะดีเลยค่ะมาถึงเรื่องของการจัดการความเจ็บปวดแล้วค่ะอาจารย์เบื้องต้นอยากจะให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมีหลักในการจัดการความเจ็บปวดในสัตว์เลี้ยงยังไงบ้างค่ะค่ะก็เหมือนง่ายๆก่อนละกันเนาะอย่างแรกก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งคือ recognition ก,ก่อนว่า รู้ว่ามันปวด<ะ>ใช่ไหมถ้าไม่รู้ว่ามันปวดก็คงจัดก,การไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงแล้วเพลีคอร์นิชันหรือว่าการดีเทคความเจ็บปวดได้อะก็สําคัญมากนะคะถัดไปก็คือเมื่อรู้ว่ามีความเจ็บปวดแล้วเนี่ยมันระดับไหน<ะ>อันนี้ก็สําคัญมากว่าเราจะ manage ยังไงอย่างเช่นถ้าพูดง่ายๆมีระดับ mild pain moderate pain severe pain เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเอาแบบแค่3ระดับง่าย มันก็มีวิธีการจัดการที่ต่างกันอย่างเช่นทำเป็น mild pain เราก็อาจจะ,ะไม่ต้องมีอะไรมากเหมือนคนปวดหัวกินพารลาใช่ไหมสุนัขก็อาจจะให้แบบเ n นไซมักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น moderate pain ขึ้นไปมันไม่ใช่แค่เ n นไซมหรือว่ามันไม่ใช่แค่ยาตัวเดียวมันอาจจะต้องใช้วิธีเทคนิคที่เขาเรียกว่า multi-modal เทคนิคนะคะ multi-modal n e คืออาจจะต้องใช้ยาที่มากกว่า1ขนาน ก็อาจจะแบบสองตัวขึ้นไปสองสองตัวของกลุ่มชนิดยาของเพนเพื่อที่จะแบบควบคุมความเจ็บปวดได้มากขึ้นเพราะนั้นหลักการก็คือขึ้นอยู่กับว่าเพนเป็นระดับไหนแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาให้เข้ากันหรือว่าให้สามารถที่จะควบคุมเพนได้ค่ะค่ะแล้วสุนัขหรือว่าแมวมันมีความแตกต่างในเรื่องของการเลือกใช้ยาไหมคะอาจารย์ก็แตกต่างค่ะ แต่ว่าหลักการน่ะเหมือนกัน<ะ>หลักการว่าคือถ้าเมอเร์เตดเพ้ยนขึ้นไปคุณต้องมียาที่แบบมากกว่า,า,วาหรือว่าที่่อามั่นใจว่าจะคุมได้นะแล้วก็ความแตกต่างก็คืออาอย่างเช่นในแต่ละชนิดยาที่จะใช้แมวก็จะมีเอนเซทที่ดีเลียงใช่ไหมมากกว่าสุนาัาแล้วก็แมวก็จะมีไซเอฟเฟกของโอพิออยในเรื่องในบางเรื่องก็คือถ้าให้ไฮโด s สก็อาจจะ เกิดแบบเหมือนลักษณะของดิสฟอรีียหรือว่ามีการเพิ่เพลิงหรือว่ามีการกระวนกระวายรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่สุนัขถ้าให้ออพิโอ h i ยโดสไม่จไม่จะไม่เจอแบบนั้นจะเจอซีนเอสดิเพรสชันอาจจะซึมหนักหรือว่าอาจจะไม่ตอบสนองレスปอร์นัคือง่วงเหงาหาวนอนอะไรเงี้ยคือจะเป็นลักษณะนั้นผล s น d e เอฟเฟ t ของยาก็จะต่างกันประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีความต่างอยู่ค่ะ ก็คือระลักดก็คือเราดูว่ามันเป็นเพนระดับไหนใช่สัา์ชนิดไหนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องรู้ว่าสัตว์เจ็บปวดก่อนใช่ <c oughs> ต้องรู้ก่อนว่า <c oughs> สัว์เจ็บปวดหรือเปล่าค่ะ <c oughs> ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ m u l multi m o d a l Pain m a n a g e m e n t นะคะทีนี้อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงค่ะว่าอันนี้มันคืออะไรคะแล้วก็มันมีข้อดีหรือว่าข้อควรระวังยังไงบ้างค่ะ ปกติเขาก็จะบอกว่าข้อดีก่อนเนาะเราบอกข้อควรระวังก่อน <laughs> คือคมันตีโมโดอลคืออย่างที่มันเป็นวอร์ดดิ้งของมันคือเขาว่ามันติออก็คือมากกว่า <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะโมโดอลก็อ,อาจจะเป็นจุดๆคือมันติโมโดอลก็คือเหมือนกับว่าใช้ยาที่ไม่ได้แบบจุดเดียวหรือออกฤทธิ์แบบเดียวค่<ฮ>ะคือยายาตัวหนึ่งก็จะออกฤทธิ์แบบเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ยาที่มากกว่าหนึ่งชนิดเพราะว่าออกฤทธิ์ให้มากกว่าหนึ่งจุดของ เพนพาดเวย์ uh, pathway, นะคะหรือว่ายาที่ออกฤทธิ์แตกต่างกันแล้วก็เอามาใช้ด้วยกันประโยชน์ของมันก็คือช่วยลด side effect ด้วยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเกิดว่าเราใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งมันก็อาจจะต้องใช้ยามากขนาดสูง high d s e แล้วก็ที่สําคัญก็คืออาจจะคุมความเจ็บปวดไม่ได้จากยาตัวหนึ่งแต่ข้อเสียที่ทต้องเน้นย้ําก็คือในเรื่องของเราต้องรู้เทคนิคเราต้องรู้ตัวยามากขึ้นเราหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่า s i f e c t ของยา ของแต่ละตัวเป็นยังไงผลข้างเคียงคือเราต้องมี knowledge มากขึ้น<ะ>กับกับยาเหล่านั้นคือเราอาจจะคุ้นเคยอะเอ็นเซตโอพิ NSA, opioid, ใช่ไหมแต่จริงแล้วมันจะมีเทคนิคแก้ปวดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการทำ local anesthetic ใช่ไหมคะการทำ regional block local anesthetic block พวกนี้ก็ช่วยได้ซึ่งเราก็ต้องเหมือนกับมี Knowledge มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นกับการทำเทคนิคเหล่านั้นให้ u c c e s s แล้วก็คอชั่นของของ,ของเทคนิคเหล่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อเสียมันมีเป็นข้อเสียที่ เขาเรียกว่าไงเราแค่ต้องเรียนรู้มากขึ้น <laughs> ถ้าเรียนรู้มากขึ้นเราก็จะ manage มันได้ค่ะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ายาแบบสองกลุ่มกลุ่มไหนที่เราไม่ควรใช้ร่วมกันอะไรเย่างนี้ค่ะถ้าจะใช้ผิดบ่อยๆมันไม่ใช่ยาสองกลุ่มตม่มันเป็นการใช้วิธีอ่าวิธีที่ที่ยังไม่ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเช่นให้สเตีรอยมาแล้วก็ให้เอนเซหรือให้ทั้งคู่พร้อมกันอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วเพราะว่ามันยิ่งทำให้ side effect มากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเสียงมากขึ้นหรือการสวิต enzyme เ,เ,เร็วเกินไปยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าใช้อ n นเซ e ตัวหนึง่งตอนบ่ายคิดว่าอ n นเซ e ตัวนั้นไม่ได้ผลก็จะเปลี่ยนใช้ e n นเซ e ตัวอันนี้ผิดผิดอย่างน่ากลัวเรื่องของผลข้างเคียงอะค่ะไม่ไม่ควรที่จะใช้แบบสวิตช์เร็วเกินไปควรจะทิ้งระยะเวลาจริงๆถ้าตามหนังสือเลยคือทิ้งเวลาเป็นอาทิตย์ถ้าคุณจะเปลี่ยนเอ n z ค่ะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องสําคัญค่ะว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องการจัดการความเจ็บปวดเราจะไม่พูดถึงยาลดปวดเลยก็คงไม่ได้อยากจะให้อาจารย์พูดถึงยาลดปวดในแต่ละกลุ่มอะค่ะว่าแต่ละกลุ่มมันมีข้อบ่งใช้หรือว่าข้อควรระวังในการใช้ในแต่ละชนิดในสุนัขรวมถึงแมวยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างโอปิออยัังไงซะก็เป็นตัวที่ยังประสิทธิภาพสูงสุดค่ะใน,ในการลดปวด โอปิออยก็บ้านเราก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เพราะมีไม่กี่ตัวใช่ไหมถ้าเป็นในต่างประเทศอเมริกานี่โอปิออยอนี่ที่เคยใช้ก็6-7-8ตัวก็เยอะอยู่ใช่ไหมคะที่ที่เอามาใช้ในทางสัตวแพทย์แต่บ้านเราตอนนี้ที่เห็นในหาซื้อได้ออยอ p p r o v e แล้วก็ต้องซื้อจากออยอก็จะมีตัวที่เป็นอะไรนะอามอร์ฟีน<ะ>ใช่ไหมคะกับเฟนเดนิลใช่ไหมคะที่ที่ที่เป็นหลักที่ถูกกฎหมายออยอแอ p r o ู approved, ที่ศัตวแพทย์ใช้นะคะ โอปิออไเนี่ยหลักๆของเคาคือเราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเรียนแบบเอ็นโดฟินหรือว่าเอโดจินัสโอปิออไในร่างกายที่มันมีอยู่แล้วร่างกายเราจะมีพวกโอปิออ r รีเตอร์เช่นมิว r รีเตอร์แคปปา r ร c เตอร์อยู่แล้วนะคะซึ่งเมื่อมันถูกแอคทีเวตโดยการจับไปจากพวกไลแกนของโอปิออเอโดจินัสโอปิออไปจับหรือว่าเรามียาโอปิออยเข้าไปจับเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เซลล์มันทํางานน้อยลง เกิดลักษณะไฮเปอร์โพไลเซชันเซลทำงานน้อยลงนะคะการนำสัญญาณประสาทความเจ็บปวดมันก็มันก็จะน้อยลงมันก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆกลไกง่ายๆน,นะคะของของโอปิออยด์ซึ่งถ้าจะให้เลือกใช้มันก็ต้องดูหลายอย่างอายกตัวอย่างเช่นเล้มีมอร์ฟีนอย่างเงี้ยมอร์ฟีนเราก็จะรู้ว่าดดูเรชันมันก็พอสมควรอาจจะ4ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราให้ไปยาก็ยังออกฤทธิ์ได้นาน แต่เพื่นเฟนเตนิลเฟนตานิลเราให้ปลายยาวก็อาจจะ30มนาทีหมดฤทธิ์ดังนั้นเทคนิคที่ต้องใช้กับเฟนตานิลก็คือ CRI หรือว่าการแบบอินฟิวชันเข้าไปในในเส้นเลือดแล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องแล้วมอร์ฟีนกับเฟนตานิลเป็นยังไงก็อาจจะมีมอร์ฟีนอาจจะอินดิวฮิสตามีนเลสถ้าให้ IV แล้วก็อ่าโพเทนซี ency, ระหว่างมอร์ฟีนกับเฟนตานิลอ่ะเฟนตานิลนี่โพเทนซีสูงกว่าแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนกับเลือกใช้โดยชนิดของโอปิออยด้วยไม่ใช่ว่าโอปิออยดแล้วจะใช้แทนกันได้หมดในในทุกพิาะเราก็ต้องรู้ว่าขอบเขตหรือรายละเอียดของยาเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกแต่ว่าโดยหลักการเราก็จะเป็นหลักการว่ากลไกคล้ายๆกันค่ะนี่น่าจะครบประมาณหนึ่งในประมาณหนึ่งของโอปิอยดโอปิอดค่ะต่อไปเป็นเอนไซมถ้าเป็นเอนเซดใช่ไหมคะเอนเซดบ้านเราก็มีมีเยอะขึ้นกว่าสิบปีที่แล้วนะคะ คือเอนเซตนะลักการลักการเดียวกันก็คือลดเรื่องของการอักเสบใช่ไหมค<ฮ>ะ a n t i i n f l a m m a t o r y นะคะที่ไม่ใช่สเตยรลอยนะคะ,<ฮ>ะนี้การอักเสบมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับเพนมันมันก็เกี่ยวโดยตรงอยู่แล้วนะคะ <S 2> <S 2> ในเรื่องของ i n f l a m m a t o r y Mediator กระตุน้นเนื้ตัวนสีเซปเตอร์ได้กระตุ้นเพลรีเซปเตอร์ได้นะคะ <S <S แล้วก็นอกจากกระตุ้นได้แล้วก็ยังจะทำให้เหมือนกับว่าเทรชโชของ อ่านอ e e p ิเซมันลดลงเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งทําให้ความรุนแรงของความปวดมันสูงขึ้นง่ายๆคือเป็นลักษณะของเซนซ t ไทเซชันที่เกิดขึ้นในระบบเพนพาสเว้นะคะนั่นคือเขาเรียกว่า i n f แ a มมั t o r รมันทํางานมันก็จะทําให้ปวดมากขึ้นหรือว่าเกิดเซนซ t ไทเซชันขึ้นนะคะหรือกระตุ้นให้่อนเกิดความเจ็บปวดได้ด้วยตัว Mediator ของมันเองเพราะฉะนั้นการใช้เอนไซมหรือว่ายาที่ไปลดการอักเสบมันก็จะช่วยลด ความเจ็บปวดได้ได้โดยตรงโดยเฉพาะความปวดที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อความเสียหายของเนื้อเ,อเยอเื่อ,อนะคะการเลือกอันนี้จริงๆแล้วคิดว่าน่าจะทราบกัน<ฮ>อยู่แล้วว่าโอ้มันจะต้องเกิดไซ d e เ f ฟ e c t ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Renal คือก็ต้อง base on สุขภาพของสัตว์ด้วยแตต้องตรวจเลือดก,ก่อนว่าค่าไตาเขาเป็นยังไงนะคะรีโลอินซูปปิเชียนไหม r ีโนอินซ u f f ิเชียนก็ข้อควรระวังก็คืออาจจะต้องหีกเลี่ยงเอนเซแล้วก็<ฆ>ไปใช้ยาตัวอื่นแต่ว่าถ้าโอเคปกติแล้วเราให้เขาได้อเรากใ็ให้ให้ได้อย่างต่อเนื่องท mm ีนี้เอนเซบางตัวเขาก็จะมีลิมิตว่าให้ให้ได้ไม่กี่วันให้ต่อเนื่องได้ไม่กี่วนันเราก็ต้องทําตามที่เขาเขียนไว้ไม่งั้นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่น Renal Damage เพิ่มหรือว่ามี g i upset พวกนี้เอนเซตต้องคอยระวงังก็เคยเคยมีประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้เองคือเป็นสุนัขตัวเล็กๆไม่ใช่เล็กหรอกก็คือเขายังอายุน้อยอะ่ะสามสี่เดือนนะคะแล้วก็มีการให้เอนเซตมาแล้วพอมาถึงเราเราก็เห็นโอ้อะมีเหมือนอาเจ,จียนหรือว่า<อ>มีถ่ายถ่ายดำอย่างเงี้ยน,นะคะกขขข็ข้อข้อควรระวังของเอนเซตอันหนึ่งคือถ้าสัตว์อายุน้อยนะคะสามสี่เดือนลงไปอะ่ะจริงๆเราไม่ควรให้ไม่จําเป็นไม่ควรให้เอนเซตเลยเพราะว่ามันเหมือนกับ มันยังทอระเลดไม่ได้อะคือร่างกายยังทนต่อผลข้างเคียงไม่ได้ถ้ามีความจำเป็นให้จริงคือให้ลด,ดต่ำก็จุดไหนอีกดีเอ็นซเอายาที่นิยมใช้ดีไหมคะยาที่นิยมใช้ของเอนเซ่ก็จะมีตัวอะไรนะคะคา p โบเฟนเนาะคาโบเฟนก็ที่ใช้นะคะคาโบเฟนใช้ได้เฉพาะในสุนัข หลักการก็เขาบอกว่าถ้าจะใช้ในแมวได้แค่ single use ก็คือใช้ครั้งเดียวห้ามให้ต่อเนื่องอีกเลยนะคะถ้าเป็น c าร์โบเฟนถ้าหลักการในการเลือกขนาดยาก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็นเพนชนิดไหนอ่ยกตัวอย่างเช่นพอดีเป็นหมอวางยาด้วยเ <c oughs> นาะก็เพนแน่นอนใช่ไหมยังไงก็มีการฉีกขาดยังไงก็มีอินแฟรมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเน,นี้ยเพนแบบเนี้ยยังไงเอ็นเซตก็จะต้องไฮโด งคปโปรฟเราก็จะให้โดสสไปเลยนะคะโดสสูงไปเลยแต่ว่านั่นก็คือเบสออนว่าโอเครีนอลดีบุมบัดเพชเชอร์ Pedro ได้<ฆ>อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเบสออนว่ามันปกติแล้วเราก็ให้ไฮโดสแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบให้ลักษณะของโครนิกอย่างเช่น OA พวกออสซิโลอารติ T T, ล้วต้องมีการให้เอนเซตต่อเนื่องให้แคปโปรฟต่อเนื่องสามารถที่จะปรับลดโดสได้จะเป็นแบบให้โดส b i d ได้แล้วก็ ปรับให้เขาเรียกว่าอะไรปรับให้มันขนาดน้อยที่สุดทู Effect อาที่สัตว์ทอเรเรตได้เพราะมันเป็นการให้ต่อเนื่องนานๆทีอาจจะประมาณสัก2สัปดาห์แรกหลังจากที่ร้องให้ต่อเนื่องมาก็จะมีการตรวจสุขภาพสักทีหนึ่งคือเจาะเลือดตรวจดูคไตเป็นยังไงตับเป็นยังไงนะคะถ้าโอเคเราก็สามารถที่จะให้ต่อเนื่องไปได้คือมันไม่ได้ว่าห้ามให้ <c oughs> คือมันให้ได้แต่ว่าต้องให้อย่างระมัดระวงังที่นี่ก็ให้อยู่ให้เป็นเดือนแต่ว่าก็ต้องมีการเช็คอัพ แต่ถ้าเป็นพวกทฟฟินอมิกแอซิดอย่างเงี้ยให้เขาบอกว่าให้ได้ทั้งสุนัขแล้วก็แมวเนาะแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตตรงที่ว่าให้ต่อเรื่องได้ไม่เกินกี่วันสามหรสี่วันคือต้องหยุดให้แล้วแล้วก็พักไปหนึ่งอาทิตย์ถึงจะให้ใหม่มก็จะมีข้อจํากัดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบลักษณะแอคคิวเพนที่เกิดจากทาหมันผ่าตัดแล้วาถามว่าให้ได้ไหมก็ยังให้ได้ให้ได้เพราะว่า,าสุนัขเนี่ยปกติเนี่ยหลังผ่าตัดทาหมันอย่างเงี้ยนะความเจ็บปวดมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว วันแรกนี่จะรุนแรงวันที่2ก็จะลดลงวันที่3เนี่ยแมวบางตัวก็คือวิ่งได้เลยมาบางตัวก็วิ่งได้เลยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ทอฟิ i นีมิกแอซิดได้ในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันก็น่าจะโคเปอร์พอสมควรส่วนตัวที่เข้ามาเป็นแบบฉีดใหม่ก็คือตัวเมล็อกซิแคมอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งในสุนัขแล้วก็แมวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ก็มีเปเปอร์ที่เข้ามา พอสมควรมันไม่ใช่ยาใหม่สําหรับต่างประเทศเนาะมันก็มีมานานแล้ว<ห>เพียงแต่ว่าเราเพิ่งเข้ามาตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าจะให้ในลักษณะโครนิกหมายถึงว่าให้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันก็มันก็ให้ได้แต่ว่าก็ต้องมีการเช็คอัพเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็ต้องดูว่าเฮลตี้หรือเปล่ามีแบบดีให้ดงดีให้เดทหรือว่ามีลักษณะของริโนอินซับมาก่อนหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่ให้นะแล้วก็ เหมือนกันก็คือให้ต่อเนื่องในลักษณะที่พยายามลดโดสคือให้โดสที่น้อยที่สุดที่เอฟเฟกในกรณีที่จะให้ต่อเนื่องถ้าจะให้ในการจัดก,การพวกโครนิก,กนเนาะพวกโอเออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอ c คิวเพนมันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยต้องใช้นานอยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าสาตร์ท In ี่รีโนอินซัฟฟิเชียนะคะกรณีที่เราจะต้องผ่าตัดนะคะเราควรจะเลือกให้ยากแก้ปวดแบบไหนคะอาจารย์ ถ้าเป็น Renal i n s UFFICIENCY เนี่ยมันก็มันก็มีตัวเลือกขึ้นอยู่กับ p r o c e d u r ที่จะ<ฆ>ผ่าตัดด้วยอีกนะคะ<ฆ>ยังหนึ่ง OPO อยืนพื้นอยู่แล้วค่ะ<ฆ>ถ้าเป็นผ่าตัดเนี่ยคือความเจ็บปวดต,ต้อง modulate pain ขึ้นไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือมันติโโด o ม a ออยู่แล้ว o p ปอเราใช้ NSAID เราใช้และ l o c a l anesthetic เราใช้เพราะฉะนั้นการ Block เนี่ยเป็นการใช้ยาชานะคะจะช่วยได้เยอะในเรื่องของการ manage pain จากการผ่าตัด,ดยกตัวอย่างเช่น ฟิเมอร์แฟกเจอร์ใช่ไหมเราก็บล็อกหลังหรือว่าถ้าเป็นขาข้างเดียวอยากจะบล็อกข้างเดียวเราก็ทำฟิเมอรอเนื้อบล็อกกับเซติกเนื้อบล็อกคู่ก็จะทําให้ขาตั้งแต่ดิสทัลของฟีเมอร์ลงมามันก็จะโดนบล็อกยาชาที่เราใช้ก็ต้องใช้ยาชาที่ดูรัชนานหน่อย8ชั่วโมงอย่างเช่นบิววิวอเคนเพราะนั้นสัตว์ก็จะผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดรุนแรงคือ12ชั่วโมงแรกไปได้ค่อนข้างดีจากการที่เราบล็อกหลังนะคะ แล้วก็บล็อกหลังเราใช้ยาที่ดูเรชันนานๆหน่อยล l คอล s เนส t i c อย่างเช่นบิววาเคแล้วก็ร่วมกับมอร์ฟีนนะคะในการบล็อกหลังเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะลดความเจ็บปวดไปได้ประมาณ12ชั่วโมงมีมอร์ฟีนอยู่ใน s p i นอ l คอร์ด้วยอาจจะลดได้ไปถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำนะะก็คือช่วยใช้วิธีอื่นในการชดเชยค่ะต่อมาน่าจะเป็นเรื่องของการบล็อกค่ะ,คะการทำลคอลอเนสติกอย อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวิธีนี้มันใช้ได้ในกรณีไหนบ้าง รือว่ามันใช้ได้เยอะเลยใช่ใช่จริงๆเรายังไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่บ้านเราเห็นใช้แต่แบบในห้องผ่าตัดอะไรแบบนี้ยส่วนใหญ่มันก็มีข้อจํากัดอถ้าอยากจะใช้ local a n e s t h i c ก็ควรจะเป็น local a n e s t h i c ที่มี duration นานหน่อยอย่างที่บอกก็คือ b i v a c a n e นานหน่อยก็คือ6-8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็น lidocaine ก็คือประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะมันก็สั้นมันก็จะคุมเพนได้แค่ช็อตเพลียดอฟไทม์หรือว่าสั้นเกินไปแต่ว่า ในกรณีโลเคอลานสติกเนี่ยในเรื่องของแผลเนี่ยช่วยได้เยอะหรือข้อก็ช่วยได้ของคนเนี่ยเขาจะมีการใส่ลงไปในข้อฉีดยาชาเข้าข้อ mm hmm. ได้นะคะแต่ว่าถ้าฉีดต่อนเนื่องนานๆเดี๋ยวก็จะมีปัญหาในเรื่องของคอนดโรไซต์เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการระยะเวลาไหนขึ้นอยู่กับโปรซซเดอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆอะโลคอลนสติกส่วนใหญ่อะเราก็จะใช้สำหรับผ่าตัด ถ้าจะคุม post operative pain ก็มียกตัวอย่างเช่นฉีดยาเข้าข้ออย่างเมื่อกี้ที่บอกคือยาชากับอีกอันหนึ่งก็คือวางท่อที่เป็นว mm ูล์คาริตเตอร์การวางท่อสมมติว่าเราตัดขาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันต้องเพนแน่นอนเลยแล้วยาชาสมมติว่าเราใช้บิวเวเคนที่มีได้อยู่แปดชมมั่วโมงเราวางวู u n คา a ิเตอร์ค่ะคือถ้าเป็นวูล์คาริ h เตอร์ที่เขาขายกันราคาก็หลายพัน แต่ที่เราทําได้คืออาจจะใช้ฟิตติ้งทิ้วเจาะรูใช้เข็มเบอร์เล็กเจาะเยอะๆแล้วก็ปิดปลายมานะันอาจจะไฟลนปลายนะแล้วฝังท่อเนี้ยลงไปแล้วก็เย็บปิดเสร็จแล้วก็ให้ยาชาหรือบิวเคนะคะลงไปในท่อนี้ mm hmm. นะคะก็คือเมื่อเย็บปิดแล้วแล้วก็ให้ยาไปแล้วเนี่ยอีก8ดชั่วโมงเนี่ยยาหมดฤทธิ์นี่ย่หกถึงแดชั่วโมงยนี่ยเราก็มาให้เพิ่มอีกก็คือใช้บิวเคนในการคุมความเจ็บปวดณนะตำแหน่งที่ผ่าตัด วิธีนี้จะลดความจำเป็นในการใช้ออปิออยทั้งคนแล้วก็ในสัตว์ที่ที่มีรายงานนะคะจะจะทำให้เหมือนกับความจำเป็นในการใช้ออปิออยก็จะลดลงก็คือใช้เป็นลักษณะวูลนคาดิเตอร์อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องบล็อกหลงังถ้าผ่าท้องอย่างเช่นทำหมันสิ่งที่เราทำได้เราก็สามารถจะใช้ยาชาลงช่องท้องอ IP หลังผ่าตัดเสร็จก็ได้ ไม่ต้องก่อนก็ได้อาลังผ่าตัดเสร็จกำลังจะเย็บนะคะเราก็ใช้ยาชาตามโดสนะไดรูทหน่อยให้มีปริมาณวอลุ่ยเยอะๆแล้วก็ทิ้งไว้ในช่องท้องจากหมาที่ไม่ได้ให้แล้วมันกดแล้วจะร้องโวยวาไม่เจ็บเลย mm hmm. แล้วก็จะมีฤทธิ์อยู่ตามดูเรชั่นของยาวิบวิวเคนก็หกถึงแปดชั่วโมงเขาก็จะผ่านช่วงที่มันเป็นซีเบียเพนออกไป ก็ค่อนข้างคืออยากแนะนําให้ใช้แต่ว่าก็ต้องเรียนรู้เทคนิคน,นิดนึ่งต้องเรียนรู้เทคนิคพวกนี้แต่ว่าถ้าถ้าใช้พวกโลคอลสติกได้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยจะสบายตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาแบบโอ้เจ็บอีกแล้วหรอกแล้วก็มาให้อปิออ์ o L. แต่ก็นอกจากต้องแม่นเทคนิคแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ย hey, แมวต้องให้ได้ไม่เกินเท่าไหร่สุนัขให้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ม,ม,มันมีเขาเรียวกว่าม็กซิมัมโดสเพราะว่าถ้าเกินเมื่อไหร่ ชักแน่เลยแบบว่าอาติเตชันชักคารีโอวัซคูล p สเพรชันเสียชีวิตมันก็มีแต่ถามว่าใช้บ่อยไหมคือคือจะเป็นคนที่รู้ข้อเสียใช่ไหมเราก็ใช้อยู่ในคอชัชนเราก็มีคำระวังแล้วก็ใช้ว่าไม่ให้เกินน,นั้นเราก็ใช้ไม่ให้เข่าเส้นเลือดอ่ะถ้าใช้อย่างระมัดระวงังมันจะมีแต่ข้อดีค่ะค่ะแล้วอย่างตัวลิโดเคนะคะส่วนตัวอาจารย์ใช่ไหมคะลิโดเคนก็ใช้ยกตัวอย่างเช่น อ๋อ oh, จะแนะนำเหมือนกัน mm hmm. เช่นทำแคส s t เตชัน hmm. เอาใช้ร mm hmm. ิด o c เคนอินตาเทสติคูล่าจึ๊กจึ๊กสองข้างนี้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยเป็นเทคนิคที่ง่ายป่ะ mm hmm. คือแค่ฉีดเข้าไปในเทสตีสแล้วจะรู้สึกเลยว่าสัตว์เนี่ย mm hmm. แม้แต่ตอนจังหวะดึงสเปอร์มติคอร์ดก็เหมือนกับเขาไม่ได้รู้สึกเลยคือ mm hmm. คือสัตว์ปกติเนี่ยเราให้สลบเขาก็จริงใช่ไหมคะเราโอเคเพอร์เซพชันในสมองมันไม่ไม่ตื่นขึ้นมาโวยวา แต่ว่าถามว่าโปรเซสของเพนพาสเว์เกิดไหมมันเกิดเราจะเห็นเลยก็คือฮาร์ดเลตมันขึ้นเวลามีการผ่าตัดบัตรเพเชอร์มันขึ้นฮาร์ดเลตมันขึ้นเพราะว่าเพนพาสเว์มันเกิดซิมพาเาติกโทนมันก็ถูกกระตุ้นจากเพนพาสเว์แต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราให้โลคานเนสติกเข้าไปเช่นใช้อินเตอร์เทซิคูลารีดเคนชีดเข้าไปเวลากรีดเวลาเปิดเนี่ยค่ะนิ่งมากเลยฮาร์ดเลตก็ไม่ขึ้นบัตรเพชเชอร์ก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นเพนไม่ได้ถูกกระตุ้นตั้งแต่แรกเพราะ สัตว์ก็ตื่นขึ้นมาแบบไม่ได้มีการกระตุ้นของเพน่าดเลยคือมันดีกว่ากันเยอะมันดีกว่ากันเยอะถ้าถ้าเราใช้พวกโลคอลเนสติกช่วยด้วยอะนะคะมันก็จะจะดีกับสัตว์มากดีเลยค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฝึกใช้ฝึกใช้กันค่ะไม่ยากเพียงแต่ว่าก็ก็ต้องฝึกอ่ะคือถ้าอ่านแล้วยังไม่ฝึกก็อาจจะยังไม่เป็นความรู้ของเราเนาะเราต้องฝึกไปด้วยจริงค่ะ ทีนี้มีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือทามาดอลอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันจะใช้ในกรณีไหนบ้างค่ะก็ทามาดอลเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยใช้กันเยอะเพราะว่า<ค>หาง่ายไม่ใช่ยาที่ควบคุมเหมือนโอปิออยด์ที่เป็นพวกมอร์ฟีนะถามว่าทามาดอลเป็นโอปิออยด์หรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นแบบพาเชียลเพราะว่าลิจริงๆที่ออกเนี่ยมีสี่สิเปอร์เซ็นเท่านั้นเองที่จับกับโอปิออยด์รีเซปเตอร์ส่วนลิ อ,อื่นๆที่ทำให้เกิดการระงับความเจ็บปวดเนี่ยคือฤทธิ์ที่ช่วย enhance descending inhibitory pathway มากกว่าคือเหมือนกับว่าทำให้น no ้อยพีเนฟินสิโรโทนินอยู่ใน synaptic cleft มากขึ้นซึ่งไอสารสื่อประสาท2ตัวเนี้ยมันจะระงับความเจ็บปวดได้นะคะอันนี้อธิบายแบบง่ายๆแล้วกันเพราะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยทรามาดอลจึงไม่ได้มีฤทธิ์ที่เทียบเคียงได้กับโอปิออย ไม่ได้เท่ากับมอร์ฟีนไม่ได้เท่ากับเฟเดนิยลแบบน้อยมากๆโพเทนซีนี่คือต่ำกว่าโอปิออยด์แบบเพียวโอปิออยด์แบบเพียวอักโนนิสเหมือนเหมือนมอร์ฟีนไฮโดรมอร์ฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,บา,น,นบางคนเนี่ยเขาเลยไม่ได้จัดว่าธารมดอยู่ในโอปิออยด์ถูกไหมเป็นแค่แบบอ่าเป็นแค่อีกกลุ่ม oh, นึงเพราะว่โพเทนซีมันต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะแล้วก็การออกฤทธิ์ไม่ใช่ออกฤทธิ์แค่ที่ที่โอปิออยด์รีเซปเตอร์เพราะงั้นบางทีเขาก็ไม่ได้จัดเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราเลยต้องระวังว่า ที่เราใช้อยู่ไม่ใช่ออปิออยด์นะ <laughs> ธรรมดออยไม่ใช่โอปิโออยนะเพราะฉะนั้นจะจัดการกับโมดูเรตเพนขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าจะใช้ก็คือลักษณะของไมพเ i นอาจจะช่วยได้ไม p เพนนะคะทั่วไปแมวออกฤทธิ์ได้ดีกว่าในสุนานะคะเพราะว่าแมวเนี่ยคือตัวธรรมดอเมื่อกินเข้าไปนะคะมันจะมีการเมตาบอลท์เมตาบอลายที่ได้ก็คือตัว m 1ซึ่งตัว m 1เนี่ยเป็นตัวที่แอคชั่นคือเป็นตัวเอฟเฟก ถ้ามี M1 เยอะๆลดปวดได้ดีแมวหรือว่ามนุษย์ได้ M1 เยอะเพราะฉะนั้นลดปวดได้ดีแต่ถ้าเป็นสุนัขหรือว่าบางสปีชีส์ที่ผลิต M1 ไม่ได้หรือผลิตได้น้อยเพราะฉะนั้นฤทธิ์ในการลดปวดมันก็ยิ่งน้อยนึออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างสุนัขก,กับแมวผลลดปวดจะดีในแมวมากกว่าในสุนัขเพราะฉะนั้นในแมวบางทีมอรดเรตเพนก็อาจจะช่วยช่วยได้เยอะกว่านะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ธรรามาดาก็ยังแนะนําว่า ให้กลุ่มไมล์เพนอเน่พอได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเอามาร์เรดเพนลักษณะที่ใช้คือควรเป็นแบบแอดจังคือเหมือนกับเป็นตัวเสริม<ะ>มีเมนสเตย์อยู่เมนสเตย์อาจจะเป็นเอ็นเซตอยู่แล้วเราอยากเสริมฤทธิ์เข้าไปให้ทรอมาดอลเข้าไปเสริมฤทธิ์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นไปได้เป็นลักษณะของการเสริมฤทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นตัวยืนแต่ถ้าไมล์เพนโอเคอาจจะลองดูก็ได้อาจจะคุมได้ก็ได้ทีนี้หนูอยากจะให้อาจารย์เสริมเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาลดปวดในแมวอะค่ะ ว่าจริงๆแล้วในแมวอ่ะมันสามารถใช้ยาตัวไหนได้บ้างแบบว่าข้อควรระวังในการใช้ยาลดปวดในแมวมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆเราก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเอาส่วนตัวไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างนักระหว่างสุน,นัขแล้วก็แมว <c oughs> เพราะว่าแต่ละอันมันก็จะมีข้อจํากัดคล้ายๆกันอยู่อย่างเช่นในแมวก็อาจจะต้องดูเลือกเอนเซมใช่ปะ่ะค่ะไม่ใช่เอนเซมทุกตัวใช้ได้ในแมวก็ต้องเลือกเอนเซมเอนเซมที่ใช้ได้ในแมวเท่านั้น เพราะบางบางชิมก็จะมีเปเปอร์ที่ที่เอาเอนเซตในสุนัขแล้วก็มาใช้ในแมวแล้วก็เจอว่าแมวปลีนอลเดามจรุลืมนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นหนึ่งคือเอนเซตก็ต้องเลือกใช้ที่ใช้ได้เฉพาะในแมวเท่านั้นส่วนวิธีการก็เหมือนที่ที่ไปแล้วมีการเช็คอัพมีอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะคลายกันในสุนัขอถ้าพูดถึงโอปิออด์โอปิออด์ถามว่าใช้ไม่ได้เลยไหม,มก็ไม่ใช่ มันก็ใช้ได้แต่อยู่ในที่ recommend o ด e ที่ให้โอปิออยด์ถ้าให้เกินค่ะที่เราอาจจะเจอได้คือไฮโดรหรือเกินกว่าไฮโดรที่เขา r e c o m m ที่ที่เราเจอได้ก็คือลักษณะของการเพอคลั่งเอาผู้ภาษาไทยไง่ายๆน่าจะเพอครั่งเพอคลั่งเหมือนแบบแนวมันดุขึ้นมาหรือว่าเพอคลั่งขึ้นมาหลังจากให้นะบางทีคนเราจะแยกไม่ออกว่า ตกลงมันปวดหรือเปล่าวันนี้แมวดุขึ้นมาลังผ่าตัดมันปวดแต่ว่าให้คิดถึงนิดนึงว่าถ้าเราให้ high dose ไฮโดรสโอปิออยด์ไปมันอาจจะดิสฟอรียหรือมันอาจจะเพ้ิคลั่งจากการให้ออปิออยด์แล้วมันเอ็กไซพ์โอเนในแมวกับม้าเนี่ยจะคล้ายกันแมวกับม้าเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ไฮโดรสของปิออเนี่ยจะเอ็กไซซ์ CNS เอ็กไซมาสุนัขไพรเมตคนพวกเนี้ยนะคะลิงพวกเนี้ยถ้าให้โอปิออย h ฮโดสเซเนสซับเพรสชันเพราะนั้นมันสปีชีมันแตกตา่างเพะนั้นในแมวให้ระวังการให้โดสที่เกินจากโดสที่เล c o m m e n มนต์หรือว่าบางทีไม่เกินนะแต่ให้ h i ไฮโดสแล้วก็คุมเพนที่มันไม่ได้รุนแรงมากยกตัวอย่างให้มอร์ฟีนโดส0.5 0.5คือแม็กโดสของมอร์ฟีนใี่ยค่ะ,คะให้มอร์ฟีนโดส0.5ในแมวที่มาแคสเตชันแคสเตชันมันก็ไม่ได้แบบจะเพนรุนแรงมา มีโอกาสค่ะที่จะเจอแมวอลวาอว่อาเพลรั่งในในในการหลังจากผ่าตัดเสร็จแต่ถ้าให้ไฮโดรศูนจุดห้ากับแมวที่ ure, f ฟ a เจอร์เช่นฟีเมอร์แฟกเจอร์เพวิกแฟกเจอร์อะไรพวกนี้ค่ะโพสออฟจะไม่ค่อยเจอนะในลักษณะของเพอค้ั่งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่โดสเดียวกันเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายหรือว่าสิ่งที่ที่เขาโดน ันเหมือนกับว่าเพลเรปเตอร์มันถูกกระตุ้นมากๆค่ะโอปิโอจะถูกใช้งานในส่วนนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้มีการกระตุ้นมากๆโอปิออาจจะไปใช้งานในเรื่องของ CNS Excitation มันก็จะทำให้เพ้อคลั่งฉะนั้นการเลือกใช้โอปิโอในแมวก็หนึ่งก็คือขึ้นกับโอซิเซอร์ขึ้นอยู่กับระดับของความเจ็บปวดด้วยแต่ก็ไม่อยากให้กลัวมา <laughs> เพราะเคยน้องหมอใหม่ๆค่ะ <c oughs> เขาก็จะเหมือนกับมีความกลัวละกลัวว่า พราะจันเคยสอนหรือว่าเคยอ่านมาว่ามันดิสฟเรียมันเพิ่ก็เลยใช้โดสมอร์ฟีน0.1มิลลิกรมัมต่อกิโลในแมวทำมันที่เป็นแมวอะ OVH ทำมัน0.1พอไหมมันไม่พอเพราะนั้นคือคืออะอย่างนี้มันไม่พอนะคะอะไรอย่างงี้ยมันก็เลย ก็ดีคือมาเป็นการเรียนการสอนการวิเคราะห์กันกับนักเรียนแล้วก็ต้องฝากไปกับน้องหมอใหม่ๆด้วยว่าเราต้องต้องเทียบเคียงโดสไหนที่คิดว่าสูงไม่ควรให้ก็อาจจะให้ก็ได้นะเพราะว่าเขาเพนมากๆคุณก็อาจจะถือว่าตัวนี้อาจจะให้ก็ได้แล้วอาจจะไม่ได้เกิดไซเ e ฟ f ฟอย่างที่คุณกลัวก็ได้ถ้าคุณกลัว s ซ d e ฟ f f e c มากจนให้น้อยไปมันก็เพนไงเพราะมันไม่พอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนที่หนูเรียนหนูก็ยังสับสนเหมือนกันค่ะในเรื่องอของการเลือกโดสยาที่ให้ว่าแบบโปรซีเดอร์นี้มันเพนประมาณไหนเราก็ยังแบบประเมินไม่ค่อยถูกอาจารย์มีหลักการแนะนํำไหมคะอ๋อโปรซีเดอร์นี้เพนประมาณไหนใช่ใชจริงๆเราก็มันจะมีวาสวาไกด์ไลน์อยู่ในเรื่องของเพนแมネจเมนต์ในสุนัขและแมวนะคะมันก็จะแบ่งเลยว่าการผ่าตัดอันนี้ moderate ผ่าตัดอันนี้ CV, s e v e อันนี้ excruciating ค่ะมันก็จะแบ่ง ชัดอยู่เหมือนกันอ,อย่างเช่นผ่าหู t o t a l ear abrasion อย่างนี้คือซีเวียมากๆอยู่แล้ว Excruciating อย่างอย่างนี้อยู่แล้วนั้นมันก็จะทําให้เราแพลนได้ว่าแพลนระดับไฮเลยเอาให้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีบอกเหมือนกันว่าผ่าตัดอันนี้อย่างนี้ผ่าตัดอันนี้เองค่ะดีมากๆเลยลองลองลองหาดู <laughs> โอเคค่ะทีนี้เราน่าจะพูดครบในส่วนของยากแก้ปวดแล้วนะคะค่ะก็เลยอยากจะถามเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของ วิธีอื่นๆในการลดปวดอ,อาจารย์ว่านอกจากไม่ใช่ยาค่ะมันยังมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยในการลดปวดได้อีกค่ะนอนฟาเมโคโลจิคอลเทคนิค,คเนาะมันก็มีหลายอย่างเนาะที่ที่เราดูอายุตัวอย่างมาสสัดนวดในคนนวดนวดนวลดปว,วดได้คิดว่าลดปวดได้ไหมคะเคยมาสสัดเคยลดปวดได้ไหมไม่แน่ใจว่ามันลดปวดหรือว่าหรือว่ามันผ่อนคลายใช่มันผ่อนคลายมากก็มาสสัดหรือว่าถ้าคนอ่ะแช่น้าอุ่นลดปวดไหม มันก็มันก็มันก็ได้มันก็คือขึ้นอยู่กับว่าไอสิ่งที่เราทําไปช่วย i n h i b i t หรือว่าไปช่วยลดเพนซิกแนลหรือว่ายับยั้งหรือว่าบรรเทาเพนซิกแนลได้ไหมถ้านอนฟาร์มาโคโลจิคอลเหล่านั้นเทคนิคเหล่านั้นช่วยลดได้มันก็คือบรรเทาได้แต่ถามว่ามันจะมาบรรเทาซีเ e ียเพนได้ไหมมันไม่ได้มันมาช่วยเสริมยาหรือว่าช่วยเสริมความต้องการยาได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นลักษณะ h r o n ิ c p a นค่ะ ไปนานๆนะคะจะใช้ยาอย่างเดียวมันก็ต้องใช้โดสสูงไปเรื่อยๆเอใช้รีฮับิลิเทชันทําให้กล้ามเนื้อมันทํางานได้ดีขึ้นแบบฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อเดินได้หรือว่าใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาศาสตร์ในการนวดในการแช่น้ําอุ่นหรือว่าทําเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเมียนว่ามันก็จะช่วยทําให้ความต้องการยามันลดลงะคะ่ะ <c oughs> ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายมันกลับมาปกติได้อย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกแช่น้ําอุ่นค่ะสัตว์อาจจะไม่ได้แช่น้ําอุ่น <c oughs> นะหรืออาจจะลองดูก็ได้นะ <c oughs> การแช่น้ําอุ่นมันจะเพิ่มเอนโดรฟินในร่างกาย <c oughs> อ่ามันจะทําให้เราีแลกซ์เรามีความสุขนะชอบเหมือนกัน <c oughs> อะไรอีกล่ะ a อคิวพังเจอใช่ไหมคะการฝังเข็มเท่าที่อ่านเนี่ยมันจะมีการฝังเข็มตามจุดที่มันเป็น m e r i ิเดียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พี่ก็ไม่ค่อยสันทัดน,นะคะแต่ว่าสปอรตเหล่านั้นบางทีการฝังเนี่ยมันอาจะจะช่วยทําให้หลังเขาเรียกว่า endogenous opioid หรือว่าพ ok วก endorphin รวมทั้งตัวอื่นๆนอกจาก endorphin ด้วยก็หลังมากขึ้นมันก็จะ inhibit pain pathway ได้นะ,ะหรืออย่างการนวดการคลึงนะคะมันก็จะ กระตุ้นเส้นประสาแล้วมันก็จะมีผลในการทำให้มีกาบา้านิวโรเทอนสมิตเตอร์นะคะหลั่งออกมาแล้วก็ไปลดเพนซิกแนวเหล่านั้นหรือใช้รู้จักเทนไหมคะทานคิวตเนียอิเล็กทริคอลเนิร์ฟสติมูเลชันคือการใช้กระแสไฟฟ,ฟ้าในระดับหนึ่ง mm hmm. นะคะ ฝังแล้วก็เอาพอกกดเข้าไปปื๊อมันก็ตื้ตืตตตตแล้วก็ทําให้รู้สึกจะปวดลดลงมันก็สามารถที่จะใช้ทฤษฎีเดียวกันคือไปกระตุ้นเส้นประสาทใหญ่นะนั้นคือ a beta fiber แล้วมันก็จะทําให้มีการหลั่งกาบาขึ้นมาในเพนพาร์ทเบลแล้วก็ช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยระงับสัญญาณเพนได้มันก็จะลดพวกนี้ค่ะ แล้วก็การประคบอุ่นประคบเย็นประคบเย็นอ่ะอย่างเช่นแบบแอคิวเพนมาโดนตีโดนาแล้วเราประคบมันก็จะช่วยอันหนึ่งอาจจะช่วยเรื่องของอินแ a m มลดลงแต่ว่าที่ช่วยได้อีกอันหนึ่งก็คือมันจะลดอัตราในการวิ่งของสัญญาณประสาทที่ที่นําส่งความเจ็บปวดให้มันลดลงมันก็มันก็ชาลงมันก็จะช่วยทําให้สัญญาณประสาทมันไม่ดุลแรงนะคะมันก็ระงับความปวดได้เหมือนกัน ประครบอุ่นประครบอุ่นก็อาจจะเป็นพวกกล้ามเนื้อเนาะ,<ฮ>ะกล้ามเนื้อเล Ac ็ติกแอซิดเยอะๆเลยทําให้มีการอักเสบบวมก็ทําให้วาโซไดเลชั่นใช่ไหมพอประครบอุ่นแล้วก็รีมูฟแลคติกออกก็คือขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เหมือนกันจะประครบเย็นจะประครบอุ่นนะคะแต่ว่าทั้งสองอันก็ช่วยในการบรรเทาเรียกว่าบรรเทาได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกโมโนเดทเพนขึ้นไปคิวเพนที่รุนแรงมาก,มากๆยังไงก็ต้องใช้ยายังไงก็ <c oughs> เอาเป็นพวกเนี้ยเสริมค่ะแต่ว่า เมนก็คือยาด้วยจะดีกว่าค่ะก็คือมันมีหลายวิธีที่จะมาช่วยลดปวดได้แต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าสัตว์ปวดระดับไหนก่อนเนาะว่าแบบมันพอไหมที่จะช่วยลดปวดได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ฝากว่าลองใช้อย่ากลัวเรียนรู้เทคนิคช่วยได้เรียนรู้เทคนิคไปหมถ้าถ้ากลัว เอ๊อยากจะเริ่มแต่ก็กลัวเดี๋ยวพยายามจะจัดงานเวิร์กช็อปมามาแบจะได้แบบเออฝึกทํากันจริงๆแล้วเอาไปใช้ความรู้มันมีอยู่ในหนังสือเนาะเหมือนพี่สอนอาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือเป็นความรู้ของอาจารย์นะถ้าเรายังไม่ได้เอามาใช้มันจะไม่วันเป็นของเรามันต้องมันต้องฝึกอ่ะใช่ต้องฝึกต้องฝึกเดี๋ยวถ้ามีเวิร์กช็อปเดี๋ยวยังไงแบบมาเลยใช่ไหมได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนเรื่องความเจ็บปวดแล้วก็การจัดการความเจ็บปวดในแต่ละวิธีนะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณหมอหรือว่าน้องๆน,นิสิตนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีคําถามเดี๋ยวยังไอาจจะฝากอาจารย์ให้ตอบหน่อยนะคะว่าม,มีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับใครที่ฟังผ่าน a c ซ b o o k นะคะอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์สให้กับเพจบ p n Magazine ด้วยค่ะ หรือถ้าชมผ่าน y o u t u b e นะคะฝากกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีก2ช่องทางค่ะก็คือ Spotify แล้วก็ Apple Podcast ค่ะสามารถค้นหาคำว่า VPN podcast แล้วก็กดติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับตอนหน้าใครอยากฟังเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เราไปสัมภาษณ์อาจารย์ท่านไหนก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ VPN แล้วก็อาจารย์สิริรัตน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ This is VPN Podcast, the sound that the veterinarian should listen.